ชินสแกนโกงวันนี้มีเรื่องราวของสาวใหญ่เมืองปทุมธานีวัย58ปีที่ถูกหนุ่มหน้าตาดีที่เพิ่งรู้จักผ่านทางแอปหาคู่ชักชวนให้ร่วมลงทุนขายของผ่านออนไลน์ครับสุดท้ายสูญเงินเกือบครึ่งล้านบาทเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้ในชินแฉทุกกลโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับนางเจนที่รักวัย58ปีชาวบ้านอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีถูกมิจฉาชีพที่รู้จักผ่านแอปหาคู่ได้2สัปดาห์ชวนลงทุนพรีออเดอร์สินค้าจากต่างประเทศจนสูญเงินเกือบ 500,000 บาทโดยชายคนนี้ใช้ชื่อว่าสุภชัยบอกว่าการลงทุนดังกล่าวจะได้กำไร 20% จากการซื้อสินค้าแถมมีการวิดีโอคอลมาหาเพื่อสอนวิธีการทางธุรกิจจนน่าเชื่อถือโดยจะต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่าอเมริกาช็อปและสมัครแอคเคาท์เป็นของตัวเองเมื่อมีคนสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจะต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชันให้ก่อนและเมื่อลูกค้ารับสินค้าเสร็จแล้วจะสามารถถอนเงินและกำไรออกมาได้ทันทีผู้เสียหายเล่าว่าพอผ่านไปสักระยะทุกอย่างไม่ได้เป็นดั่งฝันนะครับเพราะว่าเมื่อลูกค้าเนี่ยรับสินค้าตามออเดอร์ที่สั่งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเธอไม่สามารถที่จะกดทั้งเงินต้นและกำไร 20% ตามที่ตกลงกันไว้ได้พอสอบถามไปทางแอปดังกล่าวเนี่ยคำตอบที่ได้ก็คือเธอต้องโอนเงินเข้ามาลงทุนเพิ่มให้ครบทุกออเดอร์ถึงจะถอนเงินไปได้นะครับเมื่อสอบถามเบื้องต้นกับชายที่เคยชวนเธอเนี่ยผ่านแอปหาคู่ติดต่อไม่ได้เช่นเดียวกันนอกจากเอะใจแล้วเธอเนี่ยมั่นใจแน่แท้นะฮะว่าถูกหลอกอย่างแน่นอนครับก็ครั้งแรกก็เข้าไปในแอปหาคู่แล้วตอนนี้เขาก็ให้เราแอดไลน์กับเขาครับพอแอดไลน์คุยกันได้สักพักหนึ่งเขาก็ชวนให้ขายของเขาว่าแอปนี้มันดีมันจริงมันอะไรเงี้ยก็ลองดูเขาก็แนะนำสอนเราสอบครั้งสองครั้งเราก็ทีแรกเขาไม่สนใจก็หลังเขาไม่มีอะไรคุยก็เลยอันนี้มาคุยเสร็จแล้วก็เขาก็โน้มน้าวให้เราอะสมัครเราก็ลองดูคนสั่งสินค้าเราก็เขาส่งสินค้าเสร็จเงินมันก็จะเข้ามาที่แอปเราแล้วเราก็ถอนได้เขาก็ให้เราลองถอนเราก็ถอนได้อยู่สองสามครั้งยังถอนได้อยู่พอตอนหลังๆเขาก็ให้มาสั่งสินค้ามาเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็ลองถอนดูเสร็จแล้วถอนไม่ได้พอถอนไม่ได้เราก็เริ่มเอกใจแล้วนางเจนทิลักษ์ยอมรับว่าในช่วงแรกนั้นสามารถถอนเงินออกมาได้จริงแถมชายที่มาชักชวนก็มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือซึ่งยอมรับว่าตนเองไม่ยอมตรวจสอบให้ถี่ถ้วนจึงอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนเบื้องต้นผู้เสียหายเดินทางไปที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ฝากให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นช่วยติดตามดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือเงินเก็บน้ำพักน้ำแรงของเธอนั่นเองครับส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกกลโกงในชินสแกนโกงครับ